คุณผู้ชมมาต่อกันดีกว่านะคะแหมเรื่องของดารานักแสดงกับการเป็นพรีเซนเตอร์ต้องตรวจสอบดีๆเนาะเป็นข่าวเป็นข่าวเป็นเรื่องเป็นราวกันเกิดขึ้นก็แน่นอนนะคะสำหรับกรณีเรื่องราวของข่าวที่ก่อนหน้านี้เนี่ยเรื่องราวที่แม่หมูมีการโพสต์ใน Instagram ก่อนหน้านี้หลายคนก็ติดตามนะคะว่าเอ๊ะสรุปแล้วคือมีอะไรเกิดขึ้นก็ทาง อีกฝ่ายนึงนะคะทางดิที่ช็อปใช่ไหมซึ่งเป็นคนที่เกี่ยวข้องนี่แหละนะคะที่มีการแบบว่ามีการใช้ภาพหรืออะไรทางโซเชียลที่เป็นข่าวนี่แหละเขาเรียกว่าอย่างนี้เนี่ยเขาเรียกว่าคู่กรณีได้ไหมหรือเรียกว่าทางอีกฝั่งหนึ่งได้ไหมอีกฝั่งหนึ่งดีกว่าเนาะใช้คำว่าอีกฝั่งหนึ่งดีกว่าคือหลายคนติดตามข่าวตอนแรกเนี่ยไม่ได้เป็นข่าวใหญ่ตอนแม่หมูโพสเนี่ยโบเห็นโบก็ไม่ได้เอะใจอะไรนะคะก็แต่ว่ามีข่าวออกมาก็ทางนิชช็อปเองก็เลยจะออกมาในเรื่องของพูดถึงกรณีข่าวอันนี้เพราะว่าก็เกี่ยวข้องกับเขาเหมือนกันถูกไหมคือตอนที่ข้อความถ้าใครได้เห็นที่แม่หมูพิมกาโพสเนี่ยจะเป็นแบบไอคอนเดือดๆแดงๆครั้งแรกเลยนะพี่ต๊อกใช่เมื่อแบบสักครึ่งเดือนที่แล้วโมโหมากไม่ไหวจะเคลียร์แล้วใช้คำพูดอะไรอย่างเงี้ยนะถึงบริษัทหนึ่งว่ามีการแอบอ้างเอารูปของน้องนายณภัทรเนี่ยไปใช้ในการโฆษณานี่ก็คือเนี่ยเป็นภาพใน Instagram นี้ค่ะซึ่งมันทำให้เกิดความเข้าใจผิดได้คือถ้าคนอ่านทั่วไปอย่างโบอ่านก็จะเข้าใจว่าอ๋อก็เหมือนดาราโดนขโมยรูปไปใช้ถูกไหมบริษัทแอบอ้างเนาะซึ่งมันเป็นการดิสเครดิตของบริษัทด้วยนะถ้ามันเป็นจริงๆว่าบริษัททำแบบนั้นจริงๆแต่ปรากฏว่าบริษัทเนี้ยที่ช็อปเนี้ยเขาค่อนข้างจะมั่นใจว่าไม่ได้เป็นการแบบว่าเขาเรียกว่าแอบอ้างหรือใช้เขามีเอกสารอย่างถูกต้องเพราะฉะนั้นเขาก็เลยขออนุญาตชี้แจงว่าความจริงมันเป็นยังไงก่อนเดี๋ยวฟังบริษัทชี้แจงก่อนนะคะคุณผู้ชมว่าจริงๆแล้วมันเกิดอะไรขึ้นทำไมเขาถึงเอาไปใช้ได้แล้วบริษัทเขาเป็นบริษัทใหญ่โตนะจ๊ะไม่ใช่บริษัทแบบเล็กๆธรรมดาเนี่ยที่เขามีการลงคืออันเนี้ยครั้งแรกเลยครั้งแรกที่เห็นในโบเห็นใน Instagram คืออันนี้แล้วก็เป็นแคปชั่นมีเขียนว่ามีการแอบอ้างนั่นนี่นู่นคืออย่างนี้คุณผู้ชมคือจะบอกว่าเขามีการใช้ในป้ายที่เป็นลักษณะบิลบอร์ดแบบนี้มีแค่ป้ายเดียวไม่ได้เอาไปใช้เยอะป้ายเดียวเท่านั้นแต่นี้ใช่ซึ่งก็เดี๋ยวทางบริษัทเขาจะชี้แจงเองว่าทำไมถึงเขาถึงมีสิทธิ์ใช้อะนะแล้วก็อาจจะมีโบรชัวร์ด้วยคือไม่ได้ติดไปทั่วประเทศแต่ก่อนหน้านี้เขามีการดีลกันคือทางบริษัทคล้ายๆกับจะออกมาบอกว่าไม่รู้จักเลยหรือไม่ใช่อยู่ดีๆจะดึงรูปน้องนายมาใช้ได้เขามีการดีลกันยังไงไปถึงกระบวนการไหนแล้วถึงจะปลดป้ายนึกออกมาแสดงว่ามันต้องมีเหตุมีผลเนี่ยคุณผู้ชมก็คือเนี่ยแหละเรื่องของโบชัวที่มีการปล่อยออกไปแล้วก็ป้าย1อันเมื่อสักครู่นี้เกิดอะไรขึ้นนะคะอ่ะเราฟังทางเจ้าของเว็บไซต์ดิช็อปกันก่อนดีกว่านะคะว่าเขาจะว่ายังไงบ้างค่ะคุณแม่หมูพิประการนะครับกับนายณภัทรจันทร์สมบูรณ์นะฮะได้เผยแพร่ข้อความทางโซเชียลมีเดียจนสำนักข่าวหลายสำนักนำไปเผยแพร่ต่อนะครับด้วยข้อความบางส่วนปรากฏว่าเขาบอกว่าจะยกเลิกการใช้ภาพนะครับตั้งแต่วันที่23นะครับพฤษภาคมนะครับจนถึงวันนี้นะครับนักข่าวเตือนนะขึ้นป้ายใหญ่ขนาดนี้นะครับจนถึงวันนี้คือวันที่24มิถุนายนนะครับแล้วก็มีการพูดว่านายณภัทรจันทร์สมบูรณ์นะครับไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ดิช็อปนะครับแล้วก็มีบอกว่าถ้าไม่เลิกนำชื่อและภาพณภัทรไปนำให้นักศึกษาหลงเชื่อเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์นี้จึงอยากจะรบกวนว่านักศึกษาอย่าหลงเชื่อแล้วก็น้องๆคนใดมีหลักฐานนะครับรบกวนส่งมาข้ามไปในอินบ็อกซ์เยอะนะครับจะได้นำไปดำเนินทางด้านกฎหมายนำไปทำฟ้องร้องนะฮะทางด้านกฎหมายทั้งนี้นะครับข้อความทั้งหมดนี้นะครับต่างกล่าวนะครับไม่เป็นข้อความจริงทุกประการนะครับบริษัทจึงขอชี้แจงว่าให้กับประชาชนแล้วก็ให้กับลูกค้าให้กับสื่อมวลชนให้กับพาร์ทเนอร์ของบริษัทนะครับว่ารายละเอียดของเรื่องที่เกิดขึ้นนะฮะต่อไปนี้ในวันที่29มีนาคม2561นะครับบริษัทเรานะฮะซึ่งเป็นเจ้าของเว็บไซต์ที่ shop.com ได้ทำสัญญาว่าจ้างกับบริษัท9โมงเช้าจำกัดโดยนางสาวพรประกาแสงสมบูรณ์เป็นผู้กรรมการผู้มีอำนาจนะครับเป็นคู่สัญญาเพื่อที่จะจัดหานายณภัทรแสงสมบูรณ์เป็นนาย8โฆษณาประชาสัมพันธ์ให้กับเว็บดิช็อป .com นะซึ่งเป็นเว็บไซต์ของบริษัทนะครับอันนั้นเงื่อนไขที่ว่าจะถ่ายรูป8โฆษณาพักนิ่งแล้วโฆษณาภาพยนตร์นะครับมีบันทึกเสียงเป็นต้นนะครับทั้งหมดนี้
เป็นสัญญาระยะเวลา1ปีในราคาสัญญาเนี่ยอันนี้คือสัญญานะครับถ้าเป็นหลักฐานชัดเจนนะครับว่าเรามีการทําสัญญาว่าจ้างกับบริษัท 9:00 น.ซึ่งนางสาวคนประกันนะครับเป็นกรรมการผู้มีอำนาจนะครับอันนี้คือสัญญาที่เราเซ็นในวันที่29มีนาคม2561ปีนี้นะครับในสัญญานะครับก็จะมีระยะเวลา1ปีในราคา6,940,000 กว่าบาทนะครับคือตรงนี้ก็ชัดเจนนะครับเนาะทั้งนั้นบริษัทก็มีการโอนเงินการชำระเงินให้กับบริษัท 9:00 น.นะครับอย่างเป็นทางการเรียบร้อยอันนี้คือหลักฐานการโอนเงินนะฮะแล้วก็โอนเงินไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็หลังจากนั้นเนื่องจากว่านายณภัทรนะครับไม่มีคิวว่างที่จะในการถ่ายภาพโฆษณาให้กับบริษัทเรานะครับกับเว็บไซต์นี้นางสาวพบประกาจึงมอบรูปภาพนะฮะของนายณภัทรนะฮะคือรูปภาพนี้นะครับนำมาให้บริษัทเราเพื่อที่จะทำผลิตชิ้นงานโฆษณาบริษัทก็เลยเอารูปภาพนี้มาผลิตเป็นป้ายโฆษณาหรือโบชัวร์ต่างๆโอเคนั่นตัวอย่างก็ไม่มีปัญหามาถึงที่ปลายเดือนพฤษภาคมฮะ2561นะครับทั้งสองฝ่ายก็มีการเจรจาว่าจะยกเลิกสัญญากันเนื่องจากเหตุสาเหตุที่มีประการบางประการว่ามีความคิดเห็นในการทำงานไม่ตรงกันอย่างเช่นการจัดคิวของนายณภัทรนะครับไม่ตรงกับความต้องการของบริษัทนะครับแล้วอย่างเช่นว่านางสาวพรประกาศนะครับก็มีความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันในการออกแบบโฆษณาต่างๆของบริษัทนะครับแล้วสุดท้ายก็มีนางสาวพรประกาศมีแนะนำบริษัทเอเจนซี่ที่ทำโฆษณาให้กับบริษัทเรานะครับซึ่งบริษัทเราตรวจสอบแล้วปรากฏว่าราคาเอเจนซี่ที่นางสาวพรประกาศที่แนะนำมาราคาสูงกว่าเอเจนซี่ที่เราใช้อยู่หลายเท่านะครับในสุดท้ายแล้วทั้งสองฝ่ายก็มีความตกลงกันที่จะยกเลิกสัญญากันนะครับในปลายเดือนพฤษภาคม2561นะครับก็ถือว่า2ฝ่ายนี้ได้ตกลงได้ดีนะในการยกเลิกสัญญากันนะครับก็หลังจากนั้นทางบริษัท 9:00 น.นะครับก็มีการคืนเงินให้กับบริษัทเป็นจำนวนเงิน 5,800,000 บาทนะครับแล้วก็มีการหักเงินเป็นจำนวน 500,000 บาทนะครับซึ่งบริษัทเราก็ยินยอมที่จะตอนหักเงิน 500,000 บาทนั้นไปนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นค่าใช้จ่ายในการฉายรูปภาพของนายณภัทรนะในช่วงเวลานั้นคือหลังจากยกเลิกสัญญาแล้วทางบริษัทก็พยายามที่จะถอดป้ายโฆษณาแล้วก็รวบรวมชิ้นงานโฆษณาทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับนายณภัทรกลับมานะครับอันนี้ทั้งนั้นนะครับสิ่งที่ถูกเผยแพร่นะครับลงในโซเชียลมีเดียในวันที่14มิถุนายนก็คือเดือนนี้นะครับ2561ของนางสาวพรประกาจันทบุญแล้วก็นายณภัทรจันทบุญที่ลงในข้อความโซเชียลมีเดียนะครับไม่เป็นความจริงเพราะว่าเราเคยมีเซ็นสัญญามาก่อนนะครับไม่เป็นการแอบอ้างอะไรทั้งสิ้นเราค่อนข้างมั่นใจว่าคือรูปภาพตัวนี้นะครับในวันที่14มิถุนายนมันไม่มีปรากฏสู่สายตาสาธารณชนแล้วเพราะว่าบริษัทเราได้ถอดป้ายนี้ออกเป็นเวลานานแล้วผมเป็นฐานะตัวแทนของบริษัทก็อยากจะชี้แจงว่าบริษัทเรานะครับเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างไทยกับฮ่องกงนะครับมีการจดทะเบียนอย่างเป็นทางการตามกฎหมายและสุดท้ายนี้ผมขอยืนยันด้วยเกียรติว่าบริษัทเราไม่เคยเจตนาที่จะแอบอ้างการใช้สิทธิ์ใดๆที่ไม่ถูกต้องกับทางกฎหมายจริงๆสิ่งที่อยากจะได้คืออยากจะพูดคุยกับคุณแม่หมูเขาตรงๆนะครับเพื่อที่จะแก้ไขปัญหานี้ด้วยกันชัดเจนนะคะคุณผู้ชมค่ะอย่างที่บอกไปก็คือมีการตกลงว่าจ้างโฆษณากันจริงระยะเวลา1ปี 6.9 ล้านบาทแต่ดำเนินการมาผ่านมาสัก2เดือนไม่ได้คิวถ่ายน้องนายสักทีหนึ่งแม่หมูส่งรูปนะคะไม่ได้ถ่ายนะภาพที่เห็นเป็นภาพนิ่งแค่ส่งไฟล์รูปมาแล้วเขาก็ทำเป็นแบบเหมือนป้ายโฆษณา1อันเท่านั้นด้วยนะไม่ใช่ว่าทั่วประเทศหรือหลายที่ในกรุงเทพนะหนึ่งป้ายพร้อมกับโบชัวร์ซึ่งป้ายนั้นเนี่ยเขาก็ขึ้นเฉพาะช่วงเวลาน่าจะช่วงเวลาก่อนที่จะยกเลิกสัญญาก็คือช่วงเวลาที่รอเวลาถ่ายโฆษณาแล้วแหละสุดท้ายก็ดีลกันไม่ได้อาจจะด้วยเรื่องของการแนะนำเอเจนซี่ของทางแม่หมูเองแล้วแพงนะคะบริษัทไม่เอาไม่ใช้แล้วก็คิวน้องนายไม่ได้ด้วยสุดท้ายยกเลิกดีกว่าซึ่งบริษัทของแม่หมูรับเงินไปแล้วด้วย 6.9 ล้านก็มีการคืนมา5ล้านกว่าบาทหักเอาไว้ 500,000 กว่าบาทนั่นคือค่าที่เอาไฟล์รูปนั้นไปใช้แล้วซึ่งก็จริงๆก็ถูกต้องนะก็ดูเหมือนไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่พอสุดท้ายเนี่ยแม่หมูว่าโพสต์ข้อความแบบนี้ทั้งป้ายที่แบบยังเห็นอยู่มีป้ายแผ่นโบชัวร์หาว่าเขาบริษัทเนี้ยยังเอาไปใช้อยู่เขาก็เลยต้องออกมาชี้แจงว่าเขามีหลักฐานว่าเขาปลดป้ายตั้งแต่วันที่ยกเลิกสัญญามีบริษัทที่รับปลดมีหลักฐานในการปลดเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาไม่ได้เอาไปใช้ต่อแต่อาจจะเป็นภาพเก่าแล้วทางแม่หมูเข้าใจผิดหรือเปล่าอยากจะคุยกันโดยตรงใช่เมื่อกี้สุดท้ายก็คืออยากจะเขาก็บอกว่าอยากจะเจอแม่หมูอยากจะมีการพูดคุยด้วยกันแก้ไขเรื่องนี้ด้วยกันแน่นอนเจอน้องนาย
เมื่อตอนที่น้องนายมีการออกงานนะคะถูกถามถึงประเด็นนี้ด้วยว่าสรุปแล้วทางฝักฝั่งของน้องนายเรื่องราวเนี่ยเป็นยังไงก็ทางไหนออกมาก่อนนะคะแม่หมูสิคะไม่ถ้าไม่นับใน IG อย่างเงี้ยน้องนายกับทางที่ชี้แจงเมื่อกี้ทางนู้นเขาออกมาชี้แจงใช่ไหมแต่ IG เนี่ยฟาดลงมาแล้วยังไงก็โดนถือว่าเป็นหลักฐานเพราะการโพสต์ลงสื่อโซเชียลมีผลทางกฎหมายนะคะคุณผู้ชมแรงด้วยนะคะทีนี้ทางนู้นชี้แจงแล้ววันนี้เมื่อวานน้องนายออกงานชี้แจงคิดว่าไม่พูด คิดว่าไม่พูดแต่คุณผู้ชมลองไปฟังดีกว่ามั้ยเราก็อยากรู้ว่าถ้าเป็นตัวน้องนายเองเขาน่าจะเกี่ยวข้องโดยตรงกับการดิวจะว่ายังไงบ้างนะคะตกลงน้องนายเนี่ยโดนแอบอ้างเอารูปไปใช้เพื่อประโยชน์ทางการค้าจริงหรือเปล่าคะความจริงเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนมากครับเดี๋ยววันในวันพรุ่งนี้ครับผมจะมีผู้จัดการผมออกมาแถลงการให้พี่ๆนักข่าวท่านทราบนะครับก็ขอเรียนเชิญพี่ๆนะครับที่ตึกมารีนอนช่อง3นะครับเวลา 16:00 น.เย็นนะครับในเบื้องต้นนะครับผมเป็นนักแสดงครับผมเพราะฉะนั้นการดีลงานทุกอย่างเนี่ยคือเป็นระหว่างผู้จ้างกับผู้จัดการครับผมนะส่วนตัวผมก็มีหน้าที่แสดงแล้วก็เวลางานอะไรมาผมก็ทำเต็มที่ที่สุดครับส่วนเมื่อเช้าผมก็ได้ดูแถลงข่าวเหมือนกันผมแต่ก็เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนผมรอให้ผู้จัดการผมออกมาแจ้งแถลงการพรุ่งนี้ทีเดียวดีกว่าครับผมกับคุณแม่ครับผมทำทุกอย่างอยู่บนพื้นฐานของความถูกต้องแล้วก็อยู่บนพื้นฐานของความยุติธรรมครับผมก็เดี๋ยวรอดูพรุ่งนี้ครับผมแต่ทางเราก็มีหลักฐานเหมือนกันครับขออนุญาตให้รอฟังแถลงการพรุ่งนี้ทีเดียวดีกว่าครับอย่างที่บอกมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนมากจริงๆครับผมกับคุณแม่อยู่คุณมีอย่างคุณแม่ผมก่อนอยู่ในวงการมา30กว่าปีทําทุกอย่างซื่อสัตย์สุจริตมากและทํางานอย่างมืออาชีพมาวันนี้เป็นผู้จัดการผมแม่ทํางานเหมือนกับมืออาชีพแล้วเราก็ร่วมงานกับทางหลายแบรนด์กันครับผมแล้วก็อย่างที่บอกอาชีพเรายึดความสุจริตเป็นหลักยึดธรรมะเป็นหลักเพราะฉะนั้นทุกอย่างต้องอยู่บนความถูกต้องในฐานะลูกคนหนึ่งแล้วกันแล้วก็เราเห็นวิธีการทำงานเขาก็เห็นเหนื่อยเห็นแล้วเหนื่อยแหละสองที่ที่ผ่านมาผมก็เห็นคุณแม่คุยโทรศัพท์ติดต่อกินไม่ได้นอนไม่หลับเลยกันเดี๋ยวพรุ่งนี้ทางผู้จัดการผมกับทนายของผมก็จะมาพูดทีเดียวเลยครับต้องถามผู้จัดการผมเพราะผู้จัดการผมเป็นคนดีลเรื่องสัญญาทั้งหมดเลยสองอาทิตย์ที่ผ่านมาผมเห็นคุณแม่ทำเรื่องนี้กินไม่ได้นอนไม่หลับจริงๆคือมันเหนื่อยครับผมแต่เดี๋ยวมันละเอียดอ่อนจริงๆครับผมก็เป็นนักแสดงเรื่องงานดีลการสัญญาอะไรทุกอย่างต้องปล่อยเป็นหน้าที่ผู้จัดการเดี๋ยวรอพรุ่งนี้ดีกว่าครับผมแต่ก็อย่างที่ผมบอกผมเห็นสิ่งที่แม่ผมทำมาตลอด2อาทิตย์ครับผมก็รู้ว่าเหนื่อยครับผมแล้วก็งานหนักครับผมเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็เราเอาพื้นฐานความจริงแล้วก็ความยุติธรรมมาเลยครับผมว่าเวลาคนเราทำผิดหรืออะไรทำผิดอย่างเงี้ยสิ่งนึงที่ผมยืนมาตลอดคือแค่คำว่าขอโทษแค่ขอโทษแค่นั้นแหละผมว่าเราให้อภัยได้แต่ว่าก็เดี๋ยวต้องรอดูกันครับความรู้สึกของผมไม่ได้ส่งผลกับคนอะไรอย่างที่บอกเราซื่อสัตย์สุจริตแล้วก็เดี๋ยวทุกอย่างกระบวนการยุติธรรมก็จะเป็นสิ่งที่ดีสุดผมไม่เครียดเลยครับเราก็ทำงานของเราตรงนี้เป็นเรื่องของผู้จัดการของผมกับทางผู้ว่าจ้างครับผมแต่ว่าที่เครียดเนี่ยเพราะกลัวผู้จัดการผมเหนื่อยไม่รู้นะผมก็ทำงานอย่างเดียวผู้จัดการก็เป็นคนจัดตารางคิวแต่ว่าเวลาเราร่วมงานกับแบรนด์ไหนอะไรเราก็จะต้องล็อกมันคิวอะไรอยู่แล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ให้ผู้จัดการพูดทีเดียวสรุปว่าเดี๋ยวรอเย็นนี้พรุ่งนี้ของน้องนายก็คือเย็นนี้แหละนะคะทางผู้จัดการแล้วก็ทางทนายจะออกมาให้รายละเอียดลองฟังทั้งสองฝ่ายอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวดูนะคะว่าใครจะต้องขอโทษเพราะจริงๆคุยกันได้อาจจะเป็นความเข้าใจผิดไงถ้าแบบฝั่งนู้นบอกไม่มีคิวฝั่งนี้บอกเอาก็ให้คิวแล้วอะไรก็ว่าไปแต่ยังไงก็แล้วแต่ก็เป็นการยกเลิกสัญญาไปแล้วนี่ค่ะเดี๋ยวรอติดตามส่วนน้องนายเองก็ตอนนี้ไม่ได้เครียดอะไรก็ทำหน้าที่ของตัวเองต่อไปมีงานที่ต้องรับผิดชอบแต่ว่าเขาก็เป็นห่วงคุณแม่นะบอกว่าคุณแม่ก็เครียดกินไม่ได้มา2อาทิตย์อะไรอย่างงี้กินไม่ได้นอนไม่หลับเนาะตามนี้นะจ๊ะเหนื่อยจังเลยค่ะเครียดแทนประเด็นถ้าประเด็นเป็นเรื่องข่าวแบบนี้เดี๋ยวต้องรออีกทีนึงใช่ยิ่งเป็นเรื่องเงินทองแล้วก็เรื่องสัญญาด้วยเนาะตามนี้คุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวพักกันอีกสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาอัปเดตข่าวกันต่อค่ะ